ไปช่วยกำนันสุเทพที่ทำเนียบณตอนนั้นนะคะคิดว่าเขาจะต้องไปบุกทำเนียบอะค่ะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันสลายการชุมนุมเวทีกองทัพธรรมกองทัพประชาชนหนูก็โทรสั่งให้ไปช่วยกองทัพธรรมกว่าจะไปถึงเหตุการณ์ก็เกือบสงบแล้วแล้วโทรกลับมาเล่าให้ฟังว่าที่เห็นในทีวียังน้อยไปของจริงมากมายแล้วก็เสียหายเลอะเทอะยับเยินไปหมดเลยค่ะหนูก็นั่งซึมน้ำตาไหลเลยก็ขอให้พวกเขาอยู่จนถึงเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็ยอมนะคะค่ะเมื่อวานศาลแพ่งตัดสินไม่ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะเหตุผลไม่ก้าวล่วงอำนาจบริหารแต่ศาลตัดสิน9ข้อที่ห้ามรัฐบาลกระทำมันก็เท่ากับไม่มีพ.ร.ก.ใช่ครับวันนี้เฉลิมมันจึงให้สัมภาษณ์อย่างคนสติแตกเสียสติอะค่ะรู้เลยค่ะสภาทนายความก็จะฟ้องเรียกทั้งแพ่งและอาญาเรียกค่าเสียหายให้กับการสลายการชุมนุมค่ะวันนี้ค่ะครับส่วนผู้การแต้มจำได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้เลิกใช่ครับค่ะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอดีตนะค่ะแล้ววันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.นะคะครับออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเย็นนี้ค่ะว่าในตำรวจในราชการและที่เกษียณอายุกำลังหาทางทำให้ประชาชนและตำรวจมีความเข้าใจรักกันเหมือนก่อนเป็นตำรวจของพระราชาเวลานี้อึดอัดขับข้องใจมากกับพฤติกรรมของตำรวจที่ทำร้ายประชาชนค่ะถ้าทำได้จริงก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศตัดแขนขาของไอ้ทักษิณนะคะคนมันจะหายนะมันก็มีอันเป็นไปด้วยตัวเองที่ยิ่งลักษณ์ออกทีวีรวมการเฉพาะกิจพูดเรื่องข้าวในวันที่18อาจารย์สมชัยหนึ่งในกกต.ก็บอกว่าผิดเป็นการสัญญาว่าจะให้ต้องชาร์จเลยไหมต้องให้ใช่ค่ะครับวันนี้กลุ่มกรีนก็ไปยื่นแล้วค่ะอ๋อยื่นแล้วครับค่ะยื่นแล้วค่ะรัฐบาลชุดนี้และระบอบทักษิณอยู่ไม่ได้ค่ะนับถอยหลังได้แล้วหนูก็จะทำหน้าที่เป็นลูกของครอบครัวและเป็นลูกของแผ่นดินตลอดไปค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับครับจากต่อไปนะครับนิมนต์หลวงพ่อเพชรครับนิมนต์เลยครับท่านครับเจริญพรครับครับนายพลคนเดียวกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ลูกพ่อครับมันบุกลูกพ่อครับมันบุกวันมาฆบูชาเลยนะครับวันพระใหญ่เลยนะครับอาตมาพูดอยู่เสมอว่าไอ้เกอร์นี่มันไม่ได้เป็นชาวพุทธหรอกไม่มีศาสนาไอ้เกอร์ทักษิณนะครับแล้วหลวงพ่อทราบไหมครับพุทโธภาวนาสัมมาหาอบายภูมิมันไม่ใช่ไปขึ้นจากอบายภูมิสู่สวรรค์นิพพานครับแล้วมันบุกกองทัพทำครับหลวงพ่อดูมันทำดิครับทางนั้นแหละที่อาตมาพูดเสมอว่าโยมครับที่อาตมาพูดเสมอว่าเหตุสี่ประการครับที่เราต้องสนองตอบเขาเรียกกตัญญูนี่แปลว่ารู้กตวิธีต้องตอบแทนครับถ้าใครเป็นชาวพุทธอย่างนี้ยังจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธแต่ชาวพุทธอย่างทักษิณเนี่ยไม่ได้ชาวพุทธแล้วก็ทำให้อะไรธนาคารอย่างพวกเหนือน่ะ51ลักเชียงใหม่วงเล็บลักเพื่อทำลายเมื่อเขาจะตัดสินว่าอียิ่งลักสมาคมชมรมหัวหน้าทำลายยุทธศาสตร์ของพระแม่โพซอฟก็หาว่าเขามาทำความเลว นะไปเผาเขามันยังมีพวกอาตมาไปด้วยนะไม่ใช่อาตมานะพวกอาตมายังไปร่วมเขาด้วยไปเผาไอ้อะไรไปเผาโรงเผาเรืองอะไรที่เชียงใหม่ครับไม่ใช่อาตมาเขาเรียกอาตมาเหมือนกฎหมายอ่ะทำไมถ้ากฎหมายย่อยากหายไปกับไปกฎหมาไอ้พวกนี้มันนักกฎหมาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้อะไรไอ้สีนินเสือนินอะไรจังหวัดพิจิตรอ่ะพิจิตรเนี่ยมันเป็นว่าพิจิตรแปลว่างามแต่ว่ามันทำให้งามหน้าเนี่ยมันไม่ใช่งามใจไอ้ชูศักดิ์ศรีนี่นะชูศักดิ์ศรีนี่ไอ้กะโหลกไหลสมองทีนี้มันเป็นอย่างนี้ช่อง9วันนี้ที่อาตมาดูทีนี้มันก็มาพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าเขาจะรวมตัวกันแล้วมาสู้กับปปส.โอ้ยตามหลักประชากรใน60ล้านคนเนี่ย40ล้านคนเนี่ยต้องการปฏิรูปแผ่นดินอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถจะออกไปได้ทั้งหมดเท่านั้นแหละแต่ถ้าทำโพกันอย่างจริงๆหรือว่าเลือกตั้งกันอย่างจริงๆถ้าเลือกตั้งก็เดินเลือกกันเลยเอาไม่เล่ามาท้ามันอย่าไปใช้ชนิดว่าเหมือนวันที่สองผ่านมาไอ้ตำรวจไปนั่งกาให้ทีนี้ว่าไอ้ทักษิณที่มันเชื่อมั่นในการเลือกตั้งเนี่ยเพราะมันกาแบบนี้ได้ในหลักที่แท้จริงมีเชื้อชาติโพธิสัตว์เท่านั้นที่พร้อมที่จะตรวจได้ทุกเวลาเมื่อตรวจปุ๊บก็ตรวจได้เลยไม่ใช่ว่าร้อยสามวันเจ็ดวันเก็บข้อมูลในหลักที่แท้จริงคนที่ทำความดีโดยไม่มีความผิดและไม่คิดกลัวใครจะมาขจัดได้ก็คือสามารถตอบได้ทุกเวลาและไม่ใช่ว่า
เหมือนกับที่มันอะไรเวลาพอใจก็อะไรถูกต้องไม่พอใจอาการก็บาดในตอนที่มันเป็นนายกใช่ไหมครับนี่แหละความเหี้ยของมันอ่ะทีนี้ว่าไอ้คนเราในหลักที่แท้จริงไงยิ่งรักกันเหมือนกันที่ประกาศวันแรกเลยบอกว่าพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ทุกคนที่เป็นนักข่าวแล้วมันเจออีสมจิตแล้วมันก็สู้ไม่ได้แล้วมันก็ตอแหลไปโดยปริยายแล้วความจริงเป็นไปอย่างไรแล้วมันจะสังคายนาพระธรรมวินัยที่ราชมังกีฬาสราสถานไปถึงไหนอย่างไรความไปอัปรีแล้วยิ่งมาเพิ่มวันที่ติดตามว่าเดี๋ยวฟังไงนะครับจะสังคายนามันมีที่ไหนอ่ะมันพูดด้วยจิตวิญญาณหรือผีอะไรไปกระถีบหลังมันก็ไม่รู้นะอาจจะมาพูดโยมฟังโยมฮะบอกในหลักที่แท้จริงถ้าเราจะโค่นมันจริงๆเนี่ยตำรวจใช่ตำรวจทหารอ่ะบรรดาคุณอาทหารทั้งหลายเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดแล้วก็เปิดฟีทีวีว่าขณะที่ผ่านมาการทำอย่างนี้พูดอย่างนี้และเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านั่นแหละมันก็ตายโหงแล้วจริงๆรักนะไม่ใช่ตายโหงตายหาตายหมาตายไม่ต้องเกิดอีกต่อไปยังโลกนี้โลกหน้าในหลักที่แท้จริงแต่ว่าพี่ๆทหารอาทหารทั้งหลายก็ไม่ทำให้คำว่าทหารกล้าหาญในการกระทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรที่ต้องพึงกระทำไปใช่ไปเดินตามหลังยี่หาลากแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นบุคคลสามฝ่ายกลายถ้าตายพาคีมก็อยู่ดีได้แต่ถ้าตายพาขี้อย่างนี้ก็แจ้งกันไปครับดังนั้นที่ว่าชาวนาไปเรียกข้าไม่เกี่ยวกับการเมืองมันเกี่ยวอย่างนี้ก็จะไปตีตัวออกหางไม่ได้มันเกี่ยวกับการเมืองทั้งนั้นแหละการเมืองโดยตรงเลยจะไปบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับปปส.มันต้องยุ่งมันต้องเกี่ยวต้องมีเอี่ยวกันแล้วปฏิรูปไปทำไมให้มันหมดเรื่องไปเรื่องชาวนาชาวไร่ชาวสวนครับนะเราจะต้องทำเกษตรถอยหลังไปสู่ต่อไปจะต้องมียุ่งเก็บข้าวไว้กินได้ไม่ใช่ทำนาไม่มีข้าวกินมีระบินได้ขี่ไม่ได้ก็คือระบินไม่มีน้ำมันงั้นใช่ไหมยอมดังนั้นอย่างที่พุทธอิสระท่านเป็นหัวหน้ากระบวนการทำนั่นถูกต้องขออนุโมทนาในฐานะคณะเดียวกันแต่อาตมานั่นไม่มีอานุภาพอย่างท่านถึงจะบวชนานแต่ว่าความคิดมีมาหลายหาบหลายกระบุงอ้างั้นก็ขอฝากกันเขาจะเลยพอสักการครับหมายพอดีเมื่อกี้จะถามท่านว่าคนที่มาเบียดเบียนประชาชนในช่วงวันพระใหญ่เนี่ยมันมีนรกอะไรที่มันตกคุ้มไหนอะคุ้มไหนนรกปหาสะอะไรหรือเปล่าเพราะไอ้เลิฟมันถือศาสนาพุทธเนี่ยนะครับครับครับสายต่อไปครับคุณวันกทมครับค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะครับค่ะนรกคงไม่กล้ารับคนพวกนี้หรอกค่ะท่านเดลเลอร์นรกก็กลัวคงไม่กล้ารับหรอกค่ะไอ้พวกนี้นะคะครับนรกก็คงไม่กล้ารับพวกมันท่านคะก็ต้องขอขอบคุณศาลนะคะที่ศาลได้ตัดสินแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็วันนั้นนะฮะที่ว่าตำรวจโดนระเบิดนะคะท่านหมดสภาพเลยนะคะครับค่ะการที่ตำรวจมานี่เขาบอกเขาขัดคำสั่งนายเขาไม่ได้ใช่ไหมคะครับที่เขาต้องมาปราบเราแต่วันนั้นพอโดนระเบิดนะคะนายมันสั่งบอกให้มันตั้งแนวมันหนีเออแต่ทำไมมันกล้าขัดคำสั่งเออนะคะครับนะแล้ววันนั้นนะคะเมื่อปี49หรือว่าปีอะไรที่พันธมิตรถูกสลายหน้าบชน.จำได้ไหมคะจำได้ครับมันทั้งระเบิดทั้งปืนนะคะแต่ประชาชนไม่มีวิ่งหนีนะคะประชาชนวิ่งเข้าใส่นะคะมาด้วยใจครับค่ะนะคะทั้งที่วันนี้มันถือปืนถืออาวุธนะคะครับในตอนที่มันเดินเข้ามาเนี่ยมันถือโล่ถืออาวุธมันเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยเลยนะคะ M16 ด้วยครับค่ะแต่พอระเบิดลงนะคะมันถือปืนมันถือไม่กวาดเลยค่ะโอ้ยิงเป็นไอ้หมาโดนประทัดเลยนะคะนี่หรือเขาตำรวจไทยนะคะค่ะครับแล้วก็ท่านคะอย่างไอ้เฉลิมเนี่ยนะคะมันบอกว่าวันที่มันมาขอจะมาจับหรือว่าขอคืนพื้นที่นะตามภาษาหมาของมันนะคะขอพื้นที่เพื่อรักษาความสงบมันบอกว่ามันมาคืนความสุขให้ประชาชนนะคะแล้วเราน่าจะไปคืนความสุขให้บ้านมันบ้างไหมคะเนี่ยน่าในวิธีการของมันน่ะนะคะน่าครับมันมีอาวุธสงครามพร้อมเลยนะคะแล้วมันบอกว่ามันมาคืนความสุขให้ประชาชนนะคะครับค่ะเราน่าจะต้องไปคืนความสุขให้ลูกให้เมียมันบ้างนะคะถูกต้องครับค่ะแล้วจะดูซิว่าไอ้น้ำหน้าคนอย่างเงี้ยนะคะครับมันจะวิ่งนำหน้าลูกเมียมันไหมคะมันไปแน่ครับ โอ้โหจริงๆเลยนะคะเนี่ยทำไมถึงเป็นได้ถึงขนาดนี้นะคะตำรวจไทยนะคะวันหนึ่งมาตีเขาอะกินข้าวเขาแล้วตีเขาอ่ะครับฮะทำไมถึงทำกันถึงขนาดนี้ครับแล้ววันนี้นะคะชาวนานะคะไม่ว่าชาวนาหรือใครก็แล้วแต่คนไทยอ่ะนะคะก็จงได้คือขอให้สำนึกถึงคำสั่งสอนของก
พระองค์ท่านนะคะให้กินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินเหลือแล้วก็ขายนะคะคือท่านสอนเรามาตลอดแต่เราไม่จำแต่พออีนางร้อยดอกที่มาปุ๊บให้จำนำทุกเม็ดทุกคนเอาไปจำนำทุกเม็ดไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วชาวนาอย่าโกรธนะคะวันนี้ชาวนาไปจำนำทุกเม็ดเลยนะคะแล้วข้าวเราไม่มีปลูกข้าวเองแต่ไม่มีข้าวกินนะคะตรงนี้นะคะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกคนต้องสังวรแล้วใช่ไหมคะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วการที่ตำรวจออกมาเนี่ยประชาชนก็สามารถตัดสินได้ในเวลานี้แล้วใช่ไหมครับแล้วศาลท่านห้ามอยู่นะครับครับมันฝ่าฝืนไหนครับใครสั่งอ่ะรีบไปลุยเลยใครฟ้องแล้วรีบเลยแสดงว่าต้องบอกคุณเฉลิมที่อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นเนี่ยต้องกล้าๆหน่อยใช่ไหมครับกล้ามารับผิดชอบแทนตำรวจใช่ครับครับก็กลุ่มกรีนเขาฟ้องก็สุริยสัยดิครับใช่ครับแล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนพูดมาก็คือกรณีตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็มีมุมมองอยู่สัก 2-3 มุมมองก็คือ 1. จะสงสารดีจะสมเพชหรือจะเป็นตลกร้ายที่ประชาชนรู้สึกเจ็บปวดก็อยู่ที่มุมมองของพี่น้องประชาชนครับความสูญเสียไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับครับแล้วก็ถือว่าพี่น้องประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถตัดสินได้ในสถานการณ์นี้ว่าถ้ายิ่งรักษาการรัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อไปบ้านเมืองก็จะประสบปัญหาแล้วบ้านเมืองจะแตกแยกไปเรื่อยๆดูสิครับคนก็ไปถอนเงินออมสินไอ้สมชายมันไปฝากเลยแล้วมันฝาก 200,000 มันควรจะฝาก 200,000 ล้านครับแสนบาทเพราะอย่างต่างประเทศเองก็บอกว่าเฉพาะโครงการจำนำข้าวเงินที่รั่วไหลโดยเฉพาะนักการเมืองขนออกไปเนี่ยตั้ง 350,000 ล้านเนี่ยจริงๆเป็นไปได้ไหมครับมันจะน้อยกว่าด้วยครับเพราะว่าตัวเลขอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันออกไปเยอะกว่าก็ดูสิครับมันจำนำข้าวจนเงินหมดประเทศเพราะมันไม่ได้ขายออกแล้วมันจะเอาเงินไปรับจำนำต่อไปอีกคือถ้าคนมีสำนึกมันต้องลาออกไปแล้วครับเพราะนี่มันทุจริตต้นโต้ข้าวท่านอาจารย์ได้เลิกครับอายุของข้าว2ปีก็ทานไม่ได้แล้วครับเอาข้าว2ปีมาทานดิครับครับเขาเรียกข้าวไม่มียางแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่อร่อยแล้วแล้วมีกลิ่นแล้วด้วยครับไม่ไหวครับแล้วถึงขนาดที่อิรักเองก็ถึงขนาดบอกว่าไม่ซื้อข้าวไทยแล้วเพราะว่าข้าวขาดคุณภาพแล้วก็น้ำหนักก็ไม่เที่ยงตรงอย่างที่เคยซื้อใช่ครับเนี่ยนะครับครับต้องล้างกันใหญ่ต้องเอาข้าวที่มีค้างอยู่ทั้งหมดเนี่ยออกระบายให้หมดขาดทุนบานทะโรคผมว่ามันจะขาดทุนไป 5-6 แสนล้านแน่เพื่อจะให้ชื่อเสียงเรากลับคืนมาแล้วออกนโยบายอย่างนี้เนี่ยไม่รับผิดชอบยังไงครับไอ้นรกโต้งมันบอกว่าขาดทุน 50,000 ล้านมันจะออกเป็นไงครับเขาคว้างขวดวิ่งหนีเป็นสุนัขหางจุกตูดเลยท่านเห็นภาพใช่ไหมครับเห็นภาพครับไอ้ควายเอ้ยมันจะไปโถแล้วปล่อยให้ชาวนารอเป็นระยะเวลานานแต่ว่าเอาเวลาไปให้เวลากับสรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยตรงนี้ท่านจะยังไงครับมันทุเรศจริงครับคือไอ้โต้งเนี่ยมันทุเรศอยู่แล้วพูดไม่รักษาคำพูดไอ้โกหกไว้ลายมึงน่ะโกหกชิบหายเลยครับไอ้อย่างนี้เป็นรัฐมนตรีคลังได้ยังไงแล้วยังดันทุรังอยู่ทักษิณใช้คนแบบนี้ครับมันเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณนะครับเป็นชินวัตรครับเป็นอธิการด้วยมั้งไอ้ระยำนี่มหาวิทยาลัยชินวัตรใช่ไหมครับครับถ้าคนอย่างกิติรัตน์เนี่ยฝากทหารเรือลงเรือได้ไหมครับเรือฟูจิไปที่ไหนก็ลงก็จะโยนแม่มตรงนั้นเลยนะครับลงทะเลลงทะเลไปเลยให้หลามรับประทานไปเลยครับไร้สาระจริงๆครับวันนี้คุณเกิดมาเพื่อทำลายชาติคุณไม่คิดถึงตระกูลคุณที่บรรพบุรุษคุณเนี่ยนำยางเข้ามาในประเทศแต่คุณทำลายไม่มีเหลือเลยทีนี้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนติดใจมากก็คือรัฐบาลก็เป็นรักษาการแล้วแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำงานกันที่ผ่านมาประเพณีปฏิบัติของราชการไทยก็จะไม่ทำงานกันใช่ครับแต่รัฐบาลชุดนี้ยังประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยทหารเขารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วการทำอย่างนี้สุ่มเสี่ยงต่อคือมันทำไม่ได้เลยครับเราเนี่ยมีรัฐบาลรักษาการมาหลายครั้งมากแล้วทุกรัฐบาลเขาก็จะหยุดแล้วให้ปลัดกระทรวงเนี่ยทำงานไปนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใช้งบประมาณไม่ได้ทำอะไรที่ให้ไปต่อเนื่องไปถึงรัฐบาลใหม่ไม่ได้เห็นไหมครับไม่ได้หมดเลยแล้ววันนี้คุณยังมาทำจนกกต.ต้องเตือนเนี่ยแล้วยังมาประชุมตลอดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโงนอนุมัติงบประมาณให้ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ ทั้งประธานบอร์ดออมสินทั้งผู้จัดการออมสินเนี่ยผมว่าคุกแน่นอนเลวทั้งนั้นแหละครับไอ้พวกนี้ระยำทั้งนั้นนะครับแล้วก็บอกว่ามีกิติรัตน์ซึ่งเป็นรักษาการรัฐมนตรีคลังเอาเอกสาร
มายืนยันว่าเขาจะช่วยดูแลให้แต่ไม่ยอมให้เป็นเอกสารกับธนาคารเก็บเป็นหลักฐานใช่ครับแสดงว่าลึกๆเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการทำอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ครับแล้วแต่ก็กล้าทำแล้วไม่ได้เป็น letter of credit หรือ letter of agreement หรือว่า letter of